มั้ยครับใช่ค่ะงั้นนั่งแล้วนะเมื่อยอ่ะเมื่อยคุณอะไรของคุณเนี่ยตีอะไรของคุณเนี่ยหยอกเล่นหยอกบ้าอะไรอ่ะหยอกเล่นมันไม่ตลกนะเนี่ยคุณมิโกะผมถามนิดนึงฮะเขาคุณเป็นแฟนคุณเฉินใช่ไหมฮะยังไม่ได้เป็นแฟนค่ะเพราะว่าผมงานศพอะผมจะต้องมีญาติแล้วก็มีคนที่เขารักด้วยครับคุณยังหาเขาไม่เจอเลยจะมาพูดเรื่องจัดงานศพทำไมอะเราต้องหาคือตอนนี้เคสมันไม่มีเรียกแล้วฮะเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วอะก็เลยหมอเจ้าเลยฮะนะลูกป๋าบีบบีบอย่างนี้แหละฮัลโหลมัมมี่คุณได้ใจเลยลูกกูป๋าป๋านอนอุ้งแจ้งศูนย์ที่โรงพยาบาลมีพระเจ้ามาหรือยังครับน้องกำลังปาผ้าอยู่เอิงน้องขับรถอ่ะอยู่กับหมอเดี๋ยวน้องโทรมาอีกทีแล้วมามีฮัลโหลน้ำหนึ่งได้สรุปตำรวจหาเจอไหมคือตอนนี้เคสล่าสุดคือไม่เจอแล้วครับคือยังไงไล่ยังไงเทียแล้วกันระยำแล้วทีนี้ตอนนี้ผมต้องรอติดต่อกับนายกกันเพื่อที่ติดต่อพระเจ้าว่าของคุณเฉินเนี่ยเป็นเคสที่เขามีชีวิตเดียวครับเทียผมต้องตายจริงแล้วบ้างเนี่ยดูแลยังไงโทรบอกพี่ด้วยนะตอนนี้คงทำได้เพียงแต่รอพระเจ้าครับมาแจ้งทางโรงพยาบาลโอเคค่ะเป็นคุณผมเสียใจด้วยจริงครับคุณหมอพาฮานะกลับเข้าไปในเมืองก็ได้ค่ะทิ้งเราไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะหนูอยู่เป็นเพื่อนหนูยังไม่อยากเจอใครเดี๋ยวบอกขอนั่งเครื่องนะเอาเงี้ยครับให้พรได้หนึ่งอย่างอยากขออะไรดีครับขอให้เขากลับมาครับขอให้เขามานั่งตรงนี้เลยไหมครับใช่ค่ะงั้นนั่งแล้วนะเมื่อยอ่ะเมื่อยคุณอะไรของคุณเนี่ยตีอะไรของคุณเนี่ยหยอกเล่นหยอกบ้าอะไรอ่ะหยอกเล่นมันไม่ตลกนะเนี่ยหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นจ้าโอ้โหไม่ตลกเลย จะบ้าเหรอเจ้าสู่ตอนนี้พระเจ้าดึงเขากลับมาแล้วครับ ป้าทำอะไรอ่ะคุณอะไรของคุณเนี่ยป้าทำแบบนี้ทำไมป้าว่าป้าก็แค่จะนี่เฉยๆก็พอดีว่าตอนแรกก็จะหาจังหวะดีๆแหละแต่ว่ามันไม่มีจังหวะดีๆก็เลยสร้างจังหวะดีๆขึ้นไปเองเลยจังหวะดีๆบ้าอะไรอ่ะแบบนี้อ่ะเอาก็นี่จังหวะดีๆไง
านี่จังหวะดีๆเลยนะเห็นไหมจังหวะดีไหมไม่ดีไม่ดีหรอจังหวะดีไม่ดีหรอไม่ดีอะไรอ่ะก็นี่ไงก็สหาจังหวะดีๆนี่ไงดีกับผีอะไรล่ะเอาครับบอกคนแก๊งอ๋อบอกไปหมดแล้วใช่ครับกดแจ้งก่อนนะบอกแล้วครับบอกแล้วบอกคนแก๊งเขาไม่กดแล้วตำรวจกันหมดผมบอกคนแก๊งตำรวจล้อมเต็มแล้วผมบอกอะไรครับผมบอกคนแก๊งไปละอย่าทำแบบนี้นะบ้าป่ารู้ไหมว่าขนาดตกใจพอไม่ต้องเรียนเลยเรียนอะไรอ่ะน้องร้องไห้เพื่อตำรวจเอออย่าเราคือหนึ่งคนช่วยไม่ต้องเรียนเลยโอ้ยอย่าไปยื้อถูว่าเสียน้ำตาให้บ้าป่าเยอะมากเลยแล้วอะไรเนี่ยแหมจ้าแหมร้องไห้เก่งเลยนะฮะไอ้ลูกตัวแสบเรียนเลยนะอ้าวก็ดีหาจังหวะที่มันดีๆหาจังหวะที่มันเหมาะๆไงก็เหมาะบ้าอะไรแบบนี้ก็มันไม่มีจังหวะดีๆไม่มีจังหวะเหมาะๆก็เลยก็เลยสร้างจังหวะดีๆขึ้นเองเลยละกันบ้าก็ดีๆได้หมอช่วยไว้ถ้าไม่ได้หมอช่วยไว้ก็คงหาจังหวะดีๆไม่ได้ไงหมอก็หาจังหวะไม่ได้ฮะขอใจมากหมอไม่ก็ที่หาจังหวะดีๆก็บริการช่วยปั่นจักรยานเล่นแถวนี้นะอ๋อแล้วไหนจักรยานอ่ะก็ดันลืมเอาจักรยานมาก็เลยอดปั่นเลยคือนิสัยไม่ดีไม่งั้นก็เปลี่ยนเป็นมาปั่นจักรยานในใจเขาแทนไหมลองมาปั่นดูสักก็ไม่ต้องมีระยะเวลาก็ได้ก็จะรู้สึกว่าเข้ามาปั่นแล้วมีความสุขก็อยากให้ปั่นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความสุขเมื่อไหร่ก็ค่อยทิ้งจักรยานแล้วออกไปก็ได้อยากปั่นตลอดไปอะดิถ้าอย่างนี้ก็โอเคนะถ้าพูดแบบนี้แปลว่าตกลงนะตกลงอะไรก็ตกลงว่าจะเข้ามาปั่นจักรยานในใจไงสรุปว่าสรุปว่าจะเข้ามาปั่นนะแต่ถ้าจะเข้ามาปั่นนะมันก็จะเป็นคนคุยไม่ได้แล้วนะมันก็ต้องเปลี่ยนสถานะแล้วนะเป็นอะไรคะก็เป็นแฟนนักปั่นไงคุณที่หลังอย่าเล่นอะไรแบบนี้อีกรู้ไหมตกใจอ่ะก็มันหาจังหวะเหมาะๆไม่ได้แล้วพอดีเห็นว่ามันมีจังหวะเหมาะๆพอดีเมื่อกี้หนูขอโทษนะหมอหนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะว่าไงแต่ขอยาพาราเม็ดได้ไหมมันคืออะไรเหรอฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะมีถังขยะไหมก็ไหนมันคืออะไรไหนบอกหน่อยสิก็ไม่ได้เป็นคนคุยแล้วไงแล้วเป็นอะไรเหรอไหนบอกหน่อยสิไม่ได้เป็นคนคุยแล้วเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรนะเพื่อนไม่ได้ถ้าเป็นเพื่อนให้ปั่นไม่ได้ก็ป้าถามว่าเป็นอะไรก็เป็นเพื่อนไงไม่ต้องพูดก็เป็นแฟนมั้งอุ้ยถ้ามั้งก็แปลว่าไม่ชัวร์ดิอย่างเงี้ยคนก็คนยังไม่ขอเลยจริงงั้นเป็นแฟนกันนะเป็นครับอันนี้คือตกลงกันนะ
โอเคแต่ที่หลังอย่าเล่นอะไรอีกนี้อีกรู้เปล่าดูแล้วก็มันหาจังหวะเหมาะไม่ได้ก็เลยสร้างจังหวะเหมาะเองไงแต่ว่ามันอาจจะชุลมุนวุ่นวายไปหน่อยตกใจยิ่งวันนี้น้ำเสียงคุณไม่ดีเราตกใจมากเลยรู้ไหมแล้วเข้าใจงั้นขอกอดนะมับ ทีนี้คุณจะนัวผมคนเดียวไม่ได้แล้วนะทีนี้ตาผมนัวได้บ้างนะบ้าบ้าบ้าตอนแรกก็คิดอยู่แล้วว่าจะพาไปที่ไหนแต่พอดีนึกถึงที่หนึ่งได้ที่ผมเคยพาคุณมาที่เนี่ยตอนวันที่น้องผมเสียใช่แสงกำลังสวยเลยนั่นแหละก็เลยพาคุณมาที่นี่ไงขอบคุณนะคะขอบคุณทำไมถึงมันจะเสียน้ำตาไปบ้างแต่ก็มีความสุขดีค่ะก็ที่ดีผมก็เคยเสียน้ำตาให้คุณแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นอยู่กันสองคนไงก็ตอนนั้นพามาเศร้าวันนี้ก็เลยพามาสุขซะหน่อยค่ะเนี่ยที่แรกนะที่ผมเคยเสียน้ำตาให้คนอื่นปกติผมไม่เคยเสียน้ำตาให้ใครเลยยากมากเลยนะจากนั้นวันนี้ก็เลยพามาสร้างความทรงจำเพิ่มกับพื้นที่ซะหน่อยโอเคนะโอเคงั้นหลังจากนี้เป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนเขาแล้วนะโอเคจ้ะอุ๊ยนัวคนเดียวได้ไงอ่ะนายขอกอดหน่อยสิเอ็งชื่นใจจังเลยอ่ะไม่ได้กอดคนเดียวไม่ได้เราต้องกอดกันโอเคทางอีกก็โอเคโอ้เรามาตอนแสงกำลังสวยด้วยนะใช่ถูกเวลาเป๊ะอุตส่าห์ให้หมอช่วยจี้คำถามตั้งนานนี่ดีนะจะได้เจอตำรวจคิดว่าโดนจับซะแล้วพูดไม่ออกอ่ะเสียใจอ่ะโหคุณหมอพูดแบบถึงเรื่องจัดงานศพนี่คือแบบผมว่าป่านนี้น้องเขามองอยู่ข้างบนแล้วต้องบอกว่าเฮียนี่เฮียมีแฟนใหม่อีกแล้วหรอแน่นอนเลย เสียงน้องแม่งลอยขึ้นมาในหัวเลยอะแล้วหรออืมแบบเนี่ยเฉินนี่เฮียเฉินมีแฟนใหม่อีกแล้วหรอแน่ๆเลยมันจะไม่มีคำว่าอีกแล้วโอ้ไม่มีคำว่าอีกแล้วด้วยนะเนี่ยโอเคไปงั้นผมแต่งตัวเป็นหมอดูดีป่ะดีดีอยู่นะหมอเฉินหมอเฉินไปงั้นเท่ป่ะหมอเฉินรักษาหน่อยครับเท่ป่ะเท่ป่ะเท่ป่ะเท่รักษาหนูหน่อยอ๋อรักษาหนูหน่อยเหรอหนูป่วยเป็นโรคอะไรแหละจ้าไหนบอกหมอสิเมื่อกี้หนูเกือบขาดใจตายครับอ๋อก็แสดงว่าเป็นโรคอาการขาดเฉินนะครับฉะนั้นก็ต้องใช้เฉินเนี่ยในการหล่อเลี้ยงในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะฮะมันจะทำให้หายใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มองอะไรเป็นสีชมพูนะฮะอืมก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะโอเคโอ้ยถ้าอาการนี้หายง่ายสบายแต่คุณหมอต้องอยู่รักษาไปนานๆนะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวยังไงหมอจัดการให้นะจ๊ะไอ้หนูป้ากับกันเถอะมันมืดแล้วไปสิป้าหมอแอลขอบคุณนะครับครับไม่เป็นไรครับนี่คือสรุปว่าฮานะรู้หรอไม่รู้
ไม่ต้องมาเรียนเลยเรายอมรับมาเลยโดนด้วยกันเลยไม่รู้เรื่องแล้วคือฮานะเนียนมากคือฮานะรู้ใช่ไหมหนูไม่รู้ค่ะไม่ต้องมาทำเป็นเศร้าเลยเรายังพิมพ์คุยกับป๋าอยู่เลยช็อกหนูยังช็อกอยู่เลยว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้โอ้ยยังช็อกไม่ต้องมายังช็อกมีถามเอาไงต่อป๋าป๋าไม่ต้องเรียนเลยคือฮานะบิ้วจัดเลยใช่บิ้วต้องบอกเล่นไม่ถูกครับอีนี่พาหมอแอลกดดันด้วยเอาจริงอ่ะจริงเอาไปแอลกดดันด้วยจริงตำรวจก็กดดันนะทั้งตำรวจทั้งฮานะเลยปัญหาคือตำรวจมาเล่นถามผมช็อกเลยตอนนี้ไปกับตำรวจอ่ะกะว่าเอาแล้วกูโดนจับแน่ๆเพราะว่าแก๊งคุณเฉินเขาไปกดดันตำรวจอีกทีนึงฮะว่าทำไมไม่ตามอะไรเงี้ยก็ผมนั่งไปกับรถตำรวจไอ้พวกแก๊งลูกน้องผมขับไปจอดตรงรถตำรวจและด่าตำรวจว่าทำไมตำรวจไม่ได้ยาวเลยทีนี้เป็นเรื่องเกือบซะแล้วหมอเจ๊แดงพาผมไปแวะเปลี่ยนชุดก่อนนะไม่งั้นโดนจับแหงเฮ้ยคุณแมนดี้ด้วยขอบคุณครับแมนขอบคุณครับไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้โอยอยู่บนรถสันเนียนเลยผมหมอเป้งครับไม่ใช่เฉยผมหมอเป้งฮะเอ้าก็รักติดไซเรนไงคุณเป็นไงรักติดไซเรนไหมเอ้านี่มันรักติดไซเรนเลยนะเนี่ยไม่เห็นเหรอดูดิเราอยู่บนรถเลยเนี่ยมีแบบว่ามีไซเรนเลยนะเป็นไงหมอเอลจัดให้เลยป่ะไงมีไซเรนให้ด้วยเยี่ยมป๊า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 ครับนั้นขอคุยด้วยหน่อยได้สิไปฝั่งตรงข้ามแป๊บนึง2นาทีโอเคว่าไงครับก็คือคบกันแล้วเหรอใช่เขาไปแล้วครับฮานะเคยบอกป้าป๋าตั้งแต่ตอนที่ป้าป๋าเลิกกับมาม่ามันมีวันนั้นแล้วใช่ไหมว่าถ้าป้าป๋าจะมีแฟนหนูไม่ห้ามครับแต่ว่าหนูเรียกคุณเมโกะว่ามันไม่ได้นะครับไม่เป็นไรก็อย่างที่ป้าป๋าเคยบอกหนูไปแหละว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกมันก็ยังทุกอย่างมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแหละหนูก็ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูสบายใจที่ให้มารีเขาเป็นมีหนูก็ตามนั้นป้าป๋าก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าถึงป้าป๋ากับเขาแยกกันนะแต่ว่าเราสองคนก็เหมือนทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีให้กับหนูมากกว่าแต่เราแค่เป็นคนรักที่ดีให้กันไม่ได้แค่นั้นเองเข้าใจก็แค่บอกอ่ะว่าไม่ได้อะไรหรอกถ้าจะคบกับใครอ่ะมันโตแล้วคิดเองจ้านั่นแหละแต่ก็มีลูกมีลูกมีแม่เนี่ยไม่ก็แค่พูดให้ฟังเฉยว่าไม่อยากให้เขารู้สึกอัดว่าทำไมหนูถึงไม่เรียกเขาว่ามีอะไรเงี้ยก็ปาก็ไปถ้าเขาถามก็ไปอธิบายให้เขาฟังมันเป็นเพราะว่าฮานะมีมาริตั้งแต่แรกคนเดียวตั้งแต่แรกอยู่แล้วโอเคครับนั่นแหละไม่ได้เกลียดเขาก็คุยได้แต่แค่ว่าเรียกคำว่ามีไม่ได้แค่นั้นเองจ้าก็นั่นแหละแบบนั้นแหละเอาที่หนูสบายใจอย่างนี้แหละโอเคแล้วโอเคโอเคโอเคไปเร็วกว่าตำรวจมาโดนจับหัวโตแน่แต่งซะเต็มเลย